wbtvnews สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนาภาวัณเกกเกษมสุขค่ะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธารามจากกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2561พระมงคลรัตนภาศดรผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธารามมอบหมายให้คณะพระอาจารย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเรืองยศสุทธาราม กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสครบสองปีแห่งการเสด็จสวรรคตด้วยการวางพวงมาลาและสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 i p m กดช่อง95 i n f o s a t กดช่อง189 t h a i s a t กดช่อง189 i d e a s a t กดช่อง189 l e o t e c h กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ